เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมปศุสัตว์นะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ21อัตราด้วยกันนะครับตำแหน่งที่เปิดสอบ1ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 ถึง 16,500 บาท2อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคกนะครับของกพในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ2ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 ถึง 16,500 บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชานะครับและต้องสอบผ่านภาคกของสำนักงานกพนะครับในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ3ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้อัตราเงินเดือน 11,500 ถึง 12,650 บาทจำนวน8อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาสัตวลักษณ์นะครับหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับและต้องสอบผ่านภาคกของสำนักงานกพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพนะครับ4ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 17,500 บาทถึง 19,830 บาทจำนวน10อัตรานะครับได้รับวุฒิปริญญาสาขาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภานะครับตรงนี้ไม่ต้องผ่านภาคกของสำนักงานกพก็ได้นะครับการรับสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนะครับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง17ธันวาคม2562ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.dld.thaijobjob.com นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ